สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็พามาดูกิจกรรมของเราอีกหนึ่งกิจกรรมที่เห็นอยู่กำลังจะเป็นการในส่วนของการเปลี่ยนแสลนด์ด้านบนนะคะด้านล่างนี้จะเป็นแสลนด์ 70% ซึ่งเราจะเอาขึ้นไปเปลี่ยนนะคะด้านบนตรงนู้นที่เห็นอยู่เป็นแสลนด์ในส่วนของ 80% โซนนั้นเมื่อก่อนเราเคยปลูกเป็นไม้มงคลนะคะไม้มงคลเขาก็ต้องการร่มค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหลังจากที่เราได้มีการปรับเปลี่ยนทำในส่วนของบอนสีนะคะปัญหาที่เราเจอคือถ้าร่มไปไม้เขาจะยืดจะสูงเขาจะไม่ให้แตกหน่อแตกกอนะการแตกหน่อของเขาก็ช้าที่สำคัญนะยืดสูงฟอร์มไม่สวยเนื่องจากว่าได้รับแสงไม่เพียงพอนะคะแสงที่ได้ไม่เต็มที่ก็เลยต้องการมีก็เลยต้องทำการปรับนะคะปรับเปลี่ยนเนาะเนื่องจากว่าเรานะคะมาเน้นหลักในส่วนของบอนสีแล้วเลยต้องมีการเอาของเดิมออกแสลนด์ของเดิมออกนะคะที่เป็น 80% เอามาเปลี่ยนเป็น 70% แทนโซนด้านนี้เรามีการปรับเปลี่ยนไปหลายรอบแล้วนะคะหนึ่งและบางทีจะขึ้นอยู่กับอากาศนะคะแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่สิ่งแวดล้อมก็จะแตกต่างกันไปเนาะบางครั้งถ้าเราไม่ได้ทำเองไม่ได้ปฏิบัติเองนะปัญหาหลายๆอย่างเราก็จะไม่เจอแต่ละสวนนะคะก็จะอาจจะมีวิธีการทำงานนะคะหรือว่ามีหลักในแต่ละสวนที่แตกต่างกันไปแต่ในสวนของเรานะคะบางทีเราไปดูหน้างานละไปดูสวนอื่นนะคะสวนอื่นอาจจะใช้แสลนด์ที่80 70 60 50นะคะอันนั้นก็คือขึ้นอยู่กับพื้นที่แล้วก็ภูมิอากาศก็จะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะคะปรับเข้าหาเพื่อที่จะให้เราได้ในสิ่งที่เหมาะแล้วก็ดีที่สุดนะคะในร้านของเราเองนี้นะคะคุณยายเขากำลังตัดแล้วก็วัดนะคะเนื่องจากว่าด้านบนเราเป็นโครงเหล็กนะคะโครงเหล็กที่ค่อนข้างที่จะกว้างวัดขนาดแล้วก็ทำการตัดนะคะเย็บคร่าวๆก่อนอันนี้คือเป็นการเย็บคร่าวๆตามที่เราต้องการเดี๋ยวเราจะส่งไปให้นะคะคนที่เขาชำนาญ นะคะมีเครื่องจักรเย็บให้อีกทีนึงนะคะเย็บติดกันแบบนี้เนาะก็จะได้ง่ายเวลาลมพัดนะคะจะได้ไม่ขาดและอย่างหนึ่งก็เป็นความสวยงามด้วยนะคะเป็นความมีระเบียบเรียบร้อยนะคะในส่วนโซนด้านนี้นะคะก็อาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เนื่องจากว่าเขาเรียกว่าเวลานะคะแดดแรงแล้วก็จะใช้แสลนด์2ชั้นแต่พอเวลาช่วงไหนที่ครึ้มๆนะคะเราก็จะเอาแสลนด์ชั้นล่างนี้ออกจริงๆเวลาเราทำไม้ถ้าให้มันถูกหลังจริงเราก็น่าจะมี2ชั้นเนาะแต่ก็อาจจะเป็นในส่วนของต้นทุนที่มากเกินไปนะคะพยายามปรับแล้วก็หาจุดที่ดีที่สุดอย่างที่บอกนะคะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่ได้ลงมือทำเองปัญหาต่างๆเราจะไม่เจอนะคะทฤษฎีเราดูได้ตามตำรานะคะฟังแล้วก็ศึกษานะคะค้นคว้าจากผู้มีความรู้หรือว่าผู้ที่ทำมาก่อนผู้ที่ชำนาญผู้ที่เชี่ยวชาญ นะคะส่วนนั้นเราเอามาไว้เป็นแนวทางดีกว่าเนาะเป็นแนวทางในการปฏิบัติหรือว่าเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาสิ่งที่ดีที่สุดนะคะนั่นคือเวลาเราทำแล้วเจอปัญหาอะไรนะคะเราแก้ไขแล้วมันตอบโจทย์ตรงจุดอันนั้นคือน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในแต่ละสาขาอาชีพแต่ละหน้าที่การงานนะคะและแต่ละอย่างละกันเนาะนะคะก็เหมือนเวลาเราทำงานนะเทคนิคหรือว่าความรู้นะคะความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคลก็จะแตกต่างกันไปเช่นกัน1คนทำงานเหมือนกันนะคะงานชนิดเดียวกันมีคนทำงานนะคะ2คนผลลัพธ์ที่ได้นะคะจาก2คนก็จะแตกต่างกันด้วยนะคะระยะเวลาก็จะต่างกันเช่นกันนะคะเขาถึงบอกว่าคนเรามีความรู้ความสามารถนะคะหรือว่าความสามารถพิเศษความสามารถเฉพาะตัวที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันก็เหมือนกับปัญหาหลายๆอย่างนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะเย็บนี่นะคะคร่าวๆติดกันไว้ก่อนเย็บเสร็จเย็นๆนะคะเราก็จะเอาไปส่งที่ร้านบรรยากาศโดยรวมนะคะก็ปรับปรุงแก้ไขกันไปเรื่อยๆเนาะ
พยายามหาจุดที่สมดุลแล้วก็หาจุดที่ดีที่สุดตอบโจทย์ให้เราได้มากที่สุดนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้หลายๆท่านนะแต่ละอย่างไม่ได้แต่ละอย่างนะคะมันไม่ได้มาได้ง่ายๆนะคะบางครั้งก็ต้องอาศัยเวลามีทั้งต้นทุนเวลานะคะความรู้ความเข้าใจแล้วก็การแก้ไขปัญหาทุกอย่างมันมีมาอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็อากาศร้อนนะคะถือว่าร้อนระอุเลยกำลังเดาว่าช่วงเย็นๆนี้ฝนจะตกไหมนะคะวันนี้ฝนยังไม่มาทักทายนะคะมีแต่แดดแรงๆอบอ้าวนะคะมาทักทายตั้งแต่เช้า6 โมงเช้านี่แดดแบบแจ่มแจ้งมาเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็พามาดูกิจกรรมนะคะของทางร้านนะคะจะเรียกว่าร้านจะเรียกว่าสวนก็ได้นะคะเนื่องจากว่าเราแตกสาขานะคะค่อนข้างที่จะมีหลากหลายนะก็จะมีในส่วนของอัญญาบอนสีอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะมีอัญญาการ์เด้นมีอัญญาฟาร์มนะคะก็จะมีฟาร์มผักหวานป่านะคะสวนผักหวานป่าเกษตรผสมผสานหลายๆอย่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักระยะก็จะมีสวนไม้ล้อมนะคะอยากทำไม้ล้อมนะคะอยากทำไม้ที่หายากๆนะคะไม้สายพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะนะคะมีมูลค่ามีราคาเนาะทำไม้ล้อมเอาไว้นะคะปลูกเอาไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานนะคะเอาไว้สืบต่อกันไปเดี๋ยวเราจะมาแชร์ให้ดูเรื่อยๆนะคะสิ่งไหนที่ทำดีแล้วเราก็ทำต่อแต่สิ่งไหนที่ทำไปแล้วนะคะไม่ดีเจ๊งขาดทุนนะคะหรือว่าไม่สมเหตุสมผลก็เปลี่ยนนะคะคนเราไม่ได้ล้มได้ทุกครั้งล้มแล้วก็ลุกล้มแล้วก็ลุกนะคะบางคนคือกว่าจะถึงในสิ่งที่เราต้องการนะคะก็ต้องทำมาไม่รู้ต่อเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เนาะให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะสู้ๆนะคะสำหรับคลิปนี้พามาชมนะคะบรรยากาศนี่เลยมาทำความรู้จักกันเพิ่มขึ้นมากยิ่งขึ้นจะดีกว่านะคะในส่วนของนะคะวชิรยาหลายท่านสงสัยว่าวชิรยายานะคะทำไมตั้งชื่อแบบนี้จริงๆจะตั้งชื่อเป็นวชิรยานะคะเนื่องจากว่าตอนที่เราเปิดเพจเนี่ยซ้ำนะคะเขาไม่ได้ให้เปิดเนื่องจากว่ามีผู้ใช้ชื่อนี้แล้วก็เลยเอาชื่อเล่นของลูกสาวนะคะน้องอัญญามาเติมเข้าอีกหนึ่งยานะคะก็เลยกลายเป็นวชิรยายาเนาะชื่อจริงชื่อวชิรยาชื่อเล่นชื่อน้องอัญญานะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์เราก็จะกลายเป็นวชิรยากรุ๊ปนะคะวชิรยากรุ๊ปจะมีหลากหลายผลิตภัณฑ์นะคะแตกแขนงออกไปอีกพ่อกับแม่คาดหวังว่ามันจะเป็นอาชีพที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนให้กับลูกสาวนะคะคนตัวน้อยๆเนาะไม่ได้เน้นที่ว่าเราต้องทำเองนะคะเน้นที่สอนให้เขาเกิดการบริหารจัดการนะคะบริหารจัดการให้ในทุกๆสิ่งที่พ่อแม่ได้ทำไว้ให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีจ้า